สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้ก็เราก็มาพับกระดาษกันเหมือนเดิมนะครับคราวนี้จะเป็นบาชาโมนะครับก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากแพทเทิร์นที่เรามีอยู่ก็จะเหลือแค่นี้นะครับที่ต้องใช้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพับกันบ่อยจังนะครับคือพี่ก็สนุกกับการมาทำแพทเทิร์นพวกนี้นะครับมานั่งดัดแปลงให้เป็นแพทเทิร์นของตัวการ์ตูนนะครับก็ลองทำตัวที่คิดว่าน่าจะทำได้นะครับพอดีมีน้องมาขอว่าเอาบาชาโมนะครับไปลองทำออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วยังไม่ได้ลองเทสเลยเราก็มาดูกันนะครับอันดับแรกก็พับครึ่งนะครับก็อยากได้เป็นตัวไหนลองเสนอมานะครับลองแนะนำมาถ้าเอามาลองทำแพทเทิร์นได้ก็จะเอามาทำให้นะครับให้น้องๆได้โหลดไปพับกันเล่นๆนะครับแล้วก็พับนะครับขั้นตอนการพับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างไม่ได้มีอะไรยากนะครับพับกันไปวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเปิ๊บนี่พับอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับโอ้รู้สึกแพทเทิร์นนี้จะไม่ค่อยลงตัวฮะลวดลายไม่ตรงกันนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็พับพับเข้าด้านในนะครับตอนนี้เรามีพิกาจูนะครับมีลูคาริโอแล้วก็มีใช่ไหมใช่ลูคาริโอไหมแล้วก็มีอะไรนะเคโรมัตสึนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นบาชาโมนะครับปึ๊บปึ๊บนี่เห็นแต่ด้านหลังนะครับไม่มีใครเห็นด้านหน้านะครับเราจะมาดูด้านหน้าด้วยกันจะถูกต้องไหมเอ่ยเราก็พับอย่างนี้ก่อนนะครับทำไปลุ้นไปนะครับไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่านะครับอาจจะทำแพทเทิร์นผิดเนาะทำให้ป่องป่องแล้วก็มาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านี่ใกล้เคียงแล้วนะครับคราวนี้เรามาเพิ่มรายละเอียดให้กับบาชาโมกันนะครับเพิ่มด้วยการใช้กาวสองหน้าแบบบางนะครับนี่นะครับอันนี้พี่ผ่าครึ่งเอาไว้นะครับสำหรับน้องๆที่ยังใช้มีดไม่ค่อยเก่งนี้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำนะครับอย่าทำเองนะครับมีดจะบาดมือเอานะครับให้ผู้ปกครองช่วยตัดให้นะครับแล้วเราก็เอามาประกอบกันเองได้นะครับติดเข้าไปนะครับติดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับปุ๊บมาดูนะครับส่วนที่เป็นเขาจะเรียกอะไรดีล่ะมันเป็นขนคิ้วแล้วกันอ่ะแกะไม่ออก
ล็กๆอย่างนี้ขอใช้คัตเตอร์ช่วยแกะนะครับมือใหญ่เกินไปนี่นะครับแล้วเราก็สังเกตนะครับว่าไอ้ตรงนี้ตรงเฉียงๆนี่มันเหมาะสมกับฝั่งไหนนะครับนี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะไม่โอเคแปลว่าควรจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแปะลงไปให้มันพอดีกับตรงเฉียงๆนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่อีกอันนึงนะครับขอตัดทิ้งดีกว่าจะได้ไม่เลอะมือนะครับเอือนี่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็เอามาแปะอีกนะครับตรงส่วนที่เป็นเฉียงเฉียงนะครับปึ๊บนี่เป็นไงบ้างครับไก่เคียงแล้วยังเอ่ยบาชาโมของเราเหลือนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนไก่อยู่ตรงแก้มของบาชาโมนะครับแล้วก็แปะตรงส่วนสีเทาเป็นส่วนที่เอาไว้ทากาวนะครับใครจะทากาวก็ได้นะครับใครจะใช้เทปกาวสองหน้าก็ได้น้องๆที่ชอบวาดรูปก็ลองมาเล่นอะไรอย่างอื่นบ้างนะครับคือตอนนี้กำลังสนุกกับการทำแพทเทิร์นพวกนี้นะครับคลิปวาดรูปก็อาจจะน้อยลงนิดนึงนี่แปะเข้าไปนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับบาชาโมแล้วจะบอกข่าวดีสำหรับแฟนๆบาชาโมนะครับเพราะว่าเรามีแพทเทิร์นของเมกาบาชาโมนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับมาเจอกันนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันกับแพทเทิร์นของเมกาบาชาโมนะครับจะมานั่งประกอบให้ดูแล้วก็มีลิงก์ให้น้องๆโหลดไปพับเล่นนะครับนี่เป็นไงบ้างค่ะคือบาชาโมว่าเป็นไงครับเท่ไหมเอ่ยลองเอาไปพับเล่นกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเราจะมือไหนไปปิดกล้องแล้วเนี่ยดึง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 